มาทดลอง PVP ด้วย Armemod กันนะครับโปเกมอนตัวนี้จะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ห้องค้นคว้าโปเกมอนกับผมโตริโนต้าครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทดลองโปเกมอนมา PVP ใน Go Battle League โหมด Case League และโปเกมอนที่ผมจะมาทดลองให้กับเพื่อนๆได้รับชมในวันนี้ก็คือ Armemod โปเกมอนจากภูมิภาคโฮเอ็นว่ากันว่า Armemod ข่มขู่ศัตรูด้วยลวดลายที่เหมือนกับดวงตาบนหนวดปีกทั้ง4ของมันสามารถบินได้อย่างอิสระราวกับเป็นเฮลิคอปเตอร์โดย Armemod เป็นโปเกมอนประเภทแมลงและบินจึงทำให้แพ้ทางท่าโจมตีประเภทหินประเภทบินประเภทไฟประเภทไฟฟ้าประเภทน้ำแข็งและสามารถต้านทานท่าโจมตีประเภทแมลงประเภทต่อสู้ประเภทหญ้าและประเภทดินได้ครับมีร่างแรกคืออาร์เมธามะเพื่อนๆต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกในการวัดหาการเป็นอาร์เมมอดและถ้าหากเพื่อนๆจะเปิดท่าช้าที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน25ลูกกับอีก 10,000 สตาร์ดัสค่าสเตตัสของ Armemod นั้นจะเด่นในด้านพลังโจมตีเป็นโปเกมอนอีกหนึ่งตัวที่ไม่มีคนหยิบมาใช้ PVP ครับเพราะถ้า Moveset รวมไปถึงค่าสเตตัสมันไม่น่าใช้เลยถัดไปมาดูท่า Moveset ของ Armemod กันดีกว่านะครับโดยผมจะใช้ท่าเร็วเป็นท่า Air Slash ส่วนท่าชาร์จใช้ท่า Bubble Beam กับกระโจนใส่ครับทีนี้มาดูจำนวนครั้งของการเก็บ Energy สำหรับการปล่อยท่าชาร์จแบบคร่าวๆของ Armemod กันนะครับโดยให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงเป็นสเต็ปถ้าหากลดลง5ครั้งจะได้ท่าบับเบิ้ลบีมและกระโจนใส่ครับในการจัดทีมผมจะนำแลนเทิร์นมายืนในตำแหน่งลีดตัวแรกโดยมีอาร์เมมอดเป็นตัวเซฟสวิตช์และชาเลมเป็นตัวโคเวอร์รอซ้อนอีกทีครับสำหรับทีมโปเกมอนชุดนี้เป็นทีมที่จัดขึ้นมาเพื่อทดลอง PVP ด้วย Armemod นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันคงใช้สำหรับการไต่แรงใน Go Battle League ได้ไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องศึกษาข้อดีและข้อเสียให้ดีแล้วค่อยนำไปปรับแต่งหรือทดลองจัดทีมกับโปเกมอนตัวอื่นๆให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเพื่อนๆดูนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆถัดจากนี้จะเป็นตัวอย่างของการ PVP นะครับโปเกมอนตัวนี้จะดีหรือไม่ดีไงเพื่อนๆลองตัดสินใจนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นของผมในช่วงท้ายคลิปกันอีกทีและตอนนี้เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับThank you.
เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับอาร์เมมอสเป็นโปเกมอนที่ไม่เหมาะสำหรับการใช้ PVP เลยครับแม้จะมีค่าสเตตัสที่เด่นในด้านพลังโจมตีแต่ก็ไม่สามารถดึงจุดเด่นนั้นออกมาได้ครับเพราะถ้าเร็วนั้นเก็บ energy ได้ช้าเกินไปทำให้การทำดาเมจให้ต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ยากแถมตัวโปเกมอนเองยังแพ้ทางท่าโจมตีหลายประเภทอีกด้วยซึ่งผมไม่แนะนำให้ใช้เลยครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับโปเกมอนตัวนี้สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนใช้นี่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ